และนี่คือสู่สร้างสรรค์ที่จะเติมเต็มชีวิตครับสวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับในปัจจุบันนี้นะครับคนรักสุขภาพกันมากขึ้นครับอย่างการรับประทานก็เหมือนกันนะครับเราจะรับประทานผักมากขึ้นแล้วก็ลดในเรื่องของแป้งคาร์โบไฮเดรตเนื้อสัตว์นะครับบางมื้ออาหารนะครับหลายๆคนก็จะรับประทานเป็นเมนูที่มีผักเยอะๆหรือเมนูสลัดนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเรามาทำอาหารเบาๆย่อยง่ายๆผักเยอะๆอย่างเมนูสลัดกันบ้างดีกว่านะครับจะมีเมนูอะไรบ้างหน้าตาอย่างไรบ้างเราเข้าครัวกันเลยดีกว่าครับเต้าหู้ที่อยู่ข้างหน้าพลนะครับเขาเรียกว่าเต้าหู้โมเมนต์นะฮะเป็นเต้าหู้ญี่ปุ่นแบบเนื้อแข็งนะครับเราจะเอาเต้าหู้ตัวเนี้ยนะครับมาทำเป็นสลัดนะครับอย่างที่เราทราบกันเต้าหู้เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีหลายๆคนที่ทานเนื้อสวิรัตไม่ทานเนื้อสัตว์ก็รับประทานเต้าหู้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเต้าหู้นะครับให้สุกเล็กน้อยนะครับโดยการเข้าเตาอบพลเปิดเตาอบไว้ก่อนนะครับใช้โปรแกรมการย่างไฟด้านบนนะครับซึ่งในการที่เราจะเอาเต้าหู้ไปย่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำสลัดอร่อยๆมาปรุงรสเต้าหู้ก่อนครับและเมนูนี้ก็คือเมนูสลัดเต้าหู้ญี่ปุ่นครับสำหรับตัวน้ำสลัดนะครับผมโขลกพริกจินดาครึ่งเม็ดกระเทียม1กลีบกับเกลือเล็กน้อยครับหลังจากนั้นก็ใส่พีนัทบัตเตอร์ลงไปตามด้วยซอสหอยซินแล้วก็น้ำร้อน2ช้อนชาคนให้เข้ากันดีครับปรุงรสด้วยน้ำมะนาวเล็กน้อยและก็น้ำมันงาครับสำหรับเต้าหู้นะครับเราซับน้ำออกนะฮะให้เยอะที่สุดแล้วเราก็หั่นเป็นเต๋าครับแล้วก็ใส่น้ำสลัดนะครับลงไปประมาณครึ่งหนึ่งครับเขาให้เคลือบเต้าหู้ดีครับแล้วก็เทลงบนถาดอบที่รองด้วยกระดาษไขนำไปย่างในเตาอบนะครับเป็นเวลา5นาทีครับนำออกมาพักให้เย็นลงครับล้างน้ำสะอาดนะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับล้างทำความสะอาดถั่วลันเตานะครับหลังจากนั้นนะครับก็นำถั่วลันเตาไปลวกในน้ำร้อนเป็นเวลา30วินาทีนะครับแล้วก็นำออกมาแช่ในน้ำเย็นจัดเพื่อหยุดความร้อนซอยเป็นเส้นๆพักไว้ครับผักชีนะครับเราซอยบางๆครับซอยแครอทเป็นเส้นๆนะครับใส่ลงในชามผสมพริกหวานครับถั่วลันเตาครับล้างทำความสะอาดถั่วงอกให้ดีนะครับใส่ลงไปครับตามด้วยน้ำสลัดที่เหลือนะครับเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันครับใส่เต้าหู้ที่เราพักไว้ลงไปครับโรยด้วยผักชีที่เราซอยไว้นะครับต้นหอมซอยนะครับคั่วหอมๆเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของสลัดนะครับที่เราจะได้คุณค่าดีๆจากเต้าหู้ครับและนี่ก็คือสลัดเต้าหู้ญี่ปุ่นครับสลัดเมนูนี้นะครับผมจะทำสลัดไข่ครับสลัดไข่อาจจะฟังดูเป็นอะไรที่ง่ายแต่จะทำให้อร่อยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคุณจะต้องมีเคล็ดลับที่ถูกต้องครับและเราจะนำสลัดไข่ตัวนี้ครับมาทำเป็นแซนด์วิชครับและด้วยความที่สลัดไข่ตัวนี้อร่อยเหลือเกินผมขอเรียกเมนูนี้ว่าสุดยอดแซนด์วิชสลัดไข่แล้วกันครับเอาละครับในการทำสลัดไข่นะครับคุณผู้ชมเราต้องเอาไข่เนี่ยไปต้มใช่ไหมฮะต้มให้สุกบางคนเนี่ยก็จะเรียกว่าอะไรครับบดไข่ต้มทั้งฟองลงไปเลยนะครับแต่ผมเนี่ยผมจะแยกไข่ขาวและไข่แดงออกจากกันนะครับในการต้มเนี่ยเราเริ่มต้นตั้งแต่น้ำเย็นนะครับคุณผู้ชมเอากระดาษเนี่ยใส่ลงไปในหม้อต้มน้ำรองไว้นิดนึงนะฮะเพราะว่าบางทีอะไรครับเวลาที่เราทิ้งไข่ลงไปเนี่ยครับมันแรงใช่ไหมครับมันจะลงไปกระเทาะข้างล่างเนี่ยครับอันนี้ผมทิ้งลงไปไม่กระเทาะแน่นอนนะครับเขาจะค่อยๆลงไปพร้อมกับกระดาษจุดไฟครับแล้วก็จะคอยให้น้ำเดือดพอน้ำที่อยู่ในหม้อนะครับ
เริ่มที่กำลังจะเดือดนะครับคือร้อนดีแล้วนะฮะแล้วก็มีฟองอากาศเล็กๆนะครับเราปิดฝาครับผมแล้วก็ปิดไฟจับเวลาครับเราพักไข่ไว้ในนี้นะครับเป็นเวลาทั้งสิ้น8นาทีครับพอไข่ของเราครบ8นาทีเดี๋ยวเราจะนำไปแช่ในน้ำเย็นจัดเพื่อเป็นการหยุดความร้อนนะครับเดี๋ยวผมพักไว้ในอ่างน้ำก่อนพูดถึงแซนด์วิชก็ต้องมีขนมปังนะฮะและอย่างที่เรารู้สลัดไข่เนี่ยครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีที่สุดแล้วก็มีราคาไม่แพงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเพื่อทำให้เมนูนี้เป็นเมนูสุขภาพอย่างแท้จริงผมขอเลือกใช้ขนมปังโฮวีตครับต้องบอกว่าขนมปังโฮวีตเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเคยเพราะเวลาทานแล้วรู้สึกว่ามันจะกล้านมันจะเฟื่อยๆฝืนๆลิ้นนิดหนึ่งนะครับโฮวีตสูตรนี้เนี่ยครับต้องบอกว่าเนื้อเขาละเอียดมากที่สำคัญนะฮะเวลาที่เรารับประทานขนมปังโฮวีตเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะได้รับเราจะได้รับทั้งไนอาซินโฟเลตวิตามิน B1 B2 และก็ธาตุเหล็กด้วยนะครับและขนมปังโฮวีตสูตรนี้นะครับทำจากแป้งไม่ฟอกขาว 100% ดังนั้นเนี่ยเรามั่นใจได้เลยครับว่าปราศจากคอเลสเตอรอลอย่างแน่นอนนะครับก็เอาความกรอบความเกรียมตามที่เราชอบเลยนะฮะไข่ได้ที่แล้วนะครับเราค่อยๆตักไข่นะครับออกจากน้ำร้อนครับใส่ลงไปในน้ำเย็นจัดครับการหยุดความร้อนแบบนี้นะครับจะทำให้ไข่แดงของเราเนี่ยครับขอบไม่มีสีที่ค้ำนะฮะคุณผู้ชมเอาไปใช้กับการทำอาหารทุกประเภทได้แม้แต่อาหารไทยนะครับเราจะต้องพักให้เย็นดีนะครับหลักการง่ายๆครับถ้าเปิดรถทิ้งไว้ในน้ำร้อนประมาณ8นาทีพอเปลี่ยนมาอยู่ที่น้ำเย็นก็ควรจะมีเวลาใกล้เคียงกันนะครับหรืออย่างน้อยก็ควรจะ5นาทีขึ้นไปครับเราพักไข่ให้เย็นลงจริงๆครับแล้วเราค่อยมาแกะเปลือกนะครับเอาละครับขนมปังของเราได้แล้วนะครับเราจะนำออกมาพักให้เย็นลงก่อนนะครับแล้วค่อยทานเนยลงไปครับเราใช้กี่คู่นะครับเราก็ปิ้งไปเรื่อยๆเลยครับเอาละครับปอกไข่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะแยกไข่แดงไข่ขาวนะฮะดูนะครับไข่แดงจะสุกแบบพอดีเป๊ะๆนะฮะสำหรับไข่ขาวนะครับเราก็จะหั่นเป็นเต่าเล็กๆครับแยกไว้ครับสำหรับไข่แดงนะครับเราก็จะใส่มัสตาร์ดลงไปครับเกลือเล็กน้อยนะครับพริกไทยครับแล้วก็บดครับผมแล้วครับตามด้วยมายองเนสครับน้ำมะนาวเลมอนเล็กน้อยบดต่อนะครับให้เข้ากันดีครับตัวเนื้อไข่แดงนะครับก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสลัดเดรสซิ่งไปเลยนะครับส่วนที่เหลือนะครับผมจะมีต้นหอมนะฮะใช้แต่ส่วนที่สีขาวเราซอยให้ละเอียดยิบนะครับพาสเล่ครับและอันนี้ก็เป็นเซอร์เรลี่นะครับเราใส่ลงไปด้วยครับในส่วนนี้คุณผู้ชมสามารถดัดแปลงได้นะครับอยากจะใส่เป็นหอมแดงอยากจะใส่เคปเปอร์อยากจะใส่ผักดองแล้วแต่ความชอบเลยครับผสมให้เข้ากันอย่าลืมที่จะชิมรสด้วยนะครับแล้วเราก็ใส่ไข่ขาวของเราลงไปครับสุดท้ายเลยว้าวน่ารับประทานมากๆครับและจะต้องบอกว่าเมนูเนี้ยเราสามารถทำไว้ก่อนได้เลยครับทำก่อนไว้เป็นวันๆนะครับพักไว้แล้วรสชาติจะยิ่งอร่อยขึ้นด้วยครับเอาละขนมปังของผมตอนนี้เย็นลงแล้วนะครับพอขนมปังของเราเย็นลงแล้วนะฮะผมก็จะทานเนยบนขนมปังครับการทานเนยนี่เขาเป็นการช่วยเหมือนเป็นการซีลนะครับไม่ให้ความชื้นเนี่ยซึมเข้าไปในขนมปังขนมปังก็จะกรอบอยู่เสมอครับเอาละเรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นนะครับเราใส่ผักเล็กน้อยครับสัดส่วนที่เราทำนะครับได้แซนด์วิชประมาณ3คู่นะครับถ้าเราใส่ไส้บางๆเราก็จะได้4นะครับแต่ผมชอบใส่หนาๆเป็นแซนด์วิชที่เราทานเย็นๆนะครับไม่ต้องร้อนนะฮะเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับอุดมไปด้วยโปรตีนดีๆมากมายทำไม่ยากนะครับและคนที่ทานมังสวิรัติก็สามารถรับประทานได้เช่นกันครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งรูปแบบของสลัดที่ผมนำมาฝากนะครับกับสุดยอดแซนด์วิชสลัดไข่ครับเ
ปกติแล้วนะครับเราจะเห็นแคนตาลูปเนี่ยนะครับอยู่แต่ในสลัดประเภทฟรุตสลัดหรือสลัดผลไม้นั่นเองนะครับแต่วันนี้ผมจะเอามาทำเป็นสลัดแคนตาลูปกับแตงกวาครับซึ่งเราเลือกใช้แตงกวาญี่ปุ่นนะครับนอกจากนั้นนะครับเราจะปรุงรสง่ายๆแล้วก็ใส่พริกไทยคะสีลงไปครับข้อดีของพริกไทยคะสีก็คือว่าเขาจะมีความเผ็ดที่มีมิตินะครับเพราะว่าบางสีก็จะไม่เผ็ดมากบางสีก็จะเผ็ดมากกว่านะครับนอกจากนั้นก็จะมีกลิ่นหอมที่หลากหลายและแตกต่างกันด้วยครับก่อนอื่นเรามาปรุงน้ำสลัดกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมใช้น้ำมันรำข้าว1ช้อนโต๊ะขูดผิวมะนาวลงไปตามด้วยน้ำมะนาวเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ปรุงรสด้วยเกลือและก็พริกไทยรวมสีครับคนให้เข้ากันชิมรสตามที่ต้องการครับหั่นแคนตาลูปให้เป็นชิ้นสวยงามเช่นเดียวกับแตงกวาญี่ปุ่นครับนำไปเคล้ากับน้ำสลัดใส่ใบสะระแหน่ลงไปเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะครับสลัดสูตรนี้จะอร่อยต้องรับประทานเย็นๆครับผมจะนำไปพักในตู้เย็นเป็นเวลา2ชั่วโมงครับเวลาที่เราจะรับประทานนะครับถ้าเผื่อเราอยากจะเพิ่มกลิ่นอายแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเราสามารถใส่เฟต้าชีสลงไปได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วครับเสิร์ฟง่ายๆเลยครับเฟต้าชีสนะฮะเราก็ใช้มือบีครับบีเป็นก้อนเล็กๆเป็นครัมนะครับใส่ลงไปครับก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็โรยด้วยพริกไทยคะสีอีกเล็กน้อยครับว้าวนอกจากอร่อยแล้วสีสันก็ยังสวยงามด้วยนะฮะเวลาที่ผมเสิร์ฟนะครับผมเสิร์ฟกับทัพพีที่มีรูโปร่งแบบนี้นะครับหรือเรียกว่าสล็อตสปูนนะครับเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คืออีกรูปแบบนึงของสลัดง่ายๆเย็นๆสดชื่นครับกับสลัดแคนตาลูปและแตงกวาในช่วงของติ้งดิ้งนะครับผมมีสมูทตี้แสนอร่อยนะครับที่มีแต่ส่วนประกอบที่ล้วนอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายนะครับเครื่องดื่มตัวนี้นะครับช่วยฟื้นฟูสภาพผิวและทำให้เซลล์ของเราดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอครับผมจะหั่นสับปะรดเป็นชิ้นๆแล้วก็นำไปแช่แข็งซะก่อนซึ่งก็จะทำให้เราไม่ต้องใช้น้ำแข็งในการทำเครื่องดื่มปั่นนะครับใส่ผักล็อกเก็ตลงไปในโถเครื่องปั่นของเราครับบอกอะโวคาโดแล้วใส่ลงไปในเครื่องปั่นครับตามด้วยสับปะรดที่เราแช่แข็งไว้นะครับสุดท้ายก็น้ำมะพร้าวครับหัวใจของความอร่อยของสมูทตี้นะครับคือเครื่องปั่นที่ดีครับเพราะว่าเครื่องปั่นที่มีกำลังวัตต์สูงนะครับจะทำให้ตัวเนื้อสมูทตี้ของเรานะครับมีความเนียนเวลารับประทานก็จะอร่อยนะครับและที่สำคัญนะครับตัวโถเนี่ยเป็นแก้วฮะคุณผู้ชมจะสังเกตนะครับว่าบางทีผมทำน้ำสลัดผมก็สามารถใช้เครื่องเดียวกันได้เพราะว่ากลิ่นจะไม่ติดโถแก้วแล้วก็ทำความสะอาดง่ายนะครับเอาละครับเปิดเครื่องครับเครื่องดื่มของเราเนียนดีแล้วนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นกำลังดีโดยไม่ต้องใส่น้ำแข็งใดๆทั้งนั้นครับเทเครื่องดื่ม Green Beauty Smoothie ของเรานะครับลงในแก้วสวยๆครับเพียงเท่านี้นะครับพร้อมดื่มแล้วครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพผิวของคุณครับ Green Beauty Smoothie ครับแถวบ้านพลมีร้านขายหมูปิ้งหลายร้านนะครับก็แต่ละร้านก็มีรสชาติที่แตกต่างกันไปแต่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าหมูปิ้งแบบนี้อยู่คู่กับชีวิตของคนไทยเลยทุกซอกทุกมุมมีหมดนะฮะลองเลือกร้านที่ชอบแล้วกันเราจะเอาหมูปิ้งแบบนี้นะครับมาทำเป็นยำวุ้นเส้นหมูปิ้งครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมจะทำยำวุ้นเส้นหมูปิ้งมาม้วนด้วยเหมือนแป้งป๊อปเปี๊ยะนะฮะให้เป็นเมนูที่มีชื่อว่าโรยำวุ้นเส้นหมูปิ้งโอ้โหอร่อยแน่นอนนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำน้ำจิ้มก่อนดีกว่าเพราะตัวน้ำจิ้มเนี่ยเราต้องพักให้เย็นด้วยมีน้ำตาลทรายครับใส่น้ำตาลทรายลงไปนะฮะแล้วก็มีน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยสีสวยด้วยมีน้ำปลานะครับแล้วก็มีน้ำอีกเล็กน้อยนะครับนำไปตั้งไฟครับระหว่างนี้นะครับมีพริกนะฮะ
พริกจินดาเราซอยเป็นแว่นๆครับผักชีเราก็เลือกแต่ส่วนที่เป็นใบๆครับมาแล้วครับผักชีกับพริกนะครับเรียบร้อยแล้วเราเตรียมไว้ในถ้วยก่อนเลยครับมาดูที่ตัวน้ำจิ้มของเรานะครับละลายดีแล้วเอาออกจากความร้อนครับผมใส่น้ำจิ้มไก่ลงไปนะฮะนิดนึงครับคนให้เข้ากันครับหลังจากนั้นนะครับเราก็พักให้ตัวน้ำจิ้มของเราเนี่ยครับเย็นลงดีก่อนค่อยเทลงไปผสมกับส่วนประกอบของพริกแล้วก็ผักชีครับในระหว่างนี้นะครับเรามาทำตัวยำวุ้นเส้นฮะก่อนที่จะทำยำวุ้นเส้นนะครับเราต้องเอาวุ้นเส้นมาแช่น้ำให้นุ่มก่อนนะครับแล้วครับหม้อตั้งไฟครับหลังจากที่ตั้งไฟแล้วน้ำมันรำข้าว2ช้อนชาไม่ต้องเยอะครับกระเทียมนะครับใส่ลงไปในน้ำมันร้อนๆเลยครับผัดกระเทียมนะครับให้หอมดีนะฮะแต่อย่าให้เปลี่ยนสีนะครับใส่น้ำพริกเผาลงไปครับตามด้วยน้ำปลาแล้วครับผัดเล็กน้อยนะครับตามด้วยน้ำสต๊อกอันนี้เป็นสต๊อกหมูนะครับจะใช้เป็นสต๊อกไก่ก็ได้หรือจะใช้เป็นน้ำเปล่าก็ได้นะครับถ้าไม่มีคนครับผมคนให้น้ำพริกเผาแตกตัวครับหลังจากนั้นใส่วุ้นเส้นลงไปครับคนๆ นะครับวุ้นเส้นนี่นะฮะดูเหมือนตอนนี้น้ำจะเยอะนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเราคนนิดนึงพอเดือดอีกครั้งนะครับปิดไฟครับแล้วก็นำออกจากความร้อนพักวุ้นเส้นไว้นะครับเดี๋ยวเขาจะดูดน้ำเข้าไปนะฮะให้มันอืดนิดหนึ่งนะครับตะไคร้ครับผมซอยเป็นวงๆครับมาเศษ1ส่วน4ถ้วยนะครับใส่ตะไคร้เยอะๆนะฮะหอมแดงครับผมใบสะระแหน่นะครับใบสะระแหน่เราก็ฉีกเป็นใบๆนะครับถ้าใบใหญ่เราก็ฉีกให้ขาดครับแล้วล่ะทั้งหมดนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับใส่ลงในชามผสมครับน้ำมะนาวนะครับเคล้าครับว้าวสีสวยมากๆมาดูวุ้นเส้นของเรานะครับนี่นะฮะดูดน้ำเข้าไปหมดแล้วครับเคล้ากับเครื่องสมุนไพรครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาห่อกันเลยดีกว่าครับสำหรับโรของเรานะครับเราใช้ใบเมี่ยงครับแช่น้ำนะครับให้นุ่มฮะแล้วแต่เลยนะครับบางคนอยากจะเอาหมูเนี่ยออกมาจากไม้แล้วตัดให้เป็นชิ้นๆลงไปผสมแล้วห่อให้เป็นคำๆก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผลห่อแบบเสียบทั้งไม้เลยเอาจิ้มรับประทานนะครับลองดูกันครับหน้าตาจะเป็นยังไงแป้งปอบเปียะเริ่มนุ่มแล้วนะครับใช้ได้แล้วครับถ้านุ่มมากจะห่อยากนะครับแล้วหมูทาบลงไปครับเรียบร้อยแล้วนะครับล่ะน้ำจิ้มนะฮะเราก็ผสมให้เข้ากันดีครับก่อนที่เราจะใส่ลงไปนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะน้ำจิ้มต้องเย็นก่อนไม่งั้นผักชีของเราจะดำหมดเลยครับแล้วก็ค่อยเทลงไปสวยไหมครับจัดจานสวยๆนะครับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับก็ต้องบอกว่าเป็นการรับประทานหมูปิ้งอีกรูปแบบหนึ่งแทนที่เราจะทานกับข้าวเหนียวใช่ไหมครับเราก็เพิ่มคุณค่าอย่างอื่นเพิ่มคุณค่าของวุ้นเส้นเข้าไปแล้วก็มีสมุนไพรมากมายนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งรูปแบบของสลัดที่ปนนำมาฝากในวันนี้ครับโรยำวุ้นเส้นหมูปิ้งครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับ
เรื่องราวของเมนูสลัดของเรายังไม่จบนะครับพรุ่งนี้ผมมีสลัดอีก4รูปแบบมาฝากจะเป็นรูปแบบไหนเป็นรสชาติอะไรบ้างต้องติดตามวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ รับชมแล้วชอบรักกันอยากจะเจอกันบ่อยๆต้อง Subscribe นะครับกดแค่ปุ่มนี้ครับง่ายๆครับ